อนุกรรมการพิจารณาเรื่องเงินดิจิทัลครับอาจจะตัดสิบบางกลุ่มออกไปครับความท้าทายก็อยู่ที่ว่าถ้าคุณตัดออกไปก็แปลว่าไม่แจกทุกคนเหมือนที่คุณหาเสียงเอาไว้เพราะนายกบอกว่ายังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้นะแต่มันเห็นแล้วว่าแนวโน้มโครงการนี้ไปยากจริงๆถ้ากรณีของคนจนจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการประมาณสัก 15-16 ล้านคนครับยอดแจกครั้งนี้จะเหลือแค่ 100,000 กว่าล้านนะฮะไม่ถึง 200,000 ล้าน2คนรวยไร้สิทธิ์ถ้าจะเลือกทางเลือกนี้ครับแต่ว่าแบ่งเป็น2เกณฑ์ครับก็คือเงินเดือนมากกว่า 25,000 หรือมีเงินฝาก 100,000 บาทนี่คุณผู้ชมถือเป็นคนรวยแล้วนะอันนี้คือมนุษย์เงินเดือนนี่น่าจะวืดกับหมดนะครับนะฮะมนุษย์เงินเดือนนะไม่ได้ยอดแจกก็จะเหลือ43ล้านคนครับใช้เงิน 430,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับคนละ 10,000 บาทหรือจะเอาเกณฑ์สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเงินเดือนมากกว่า 50,000 หรือมีเงินฝากมากกว่า 500,000 นี่ถือว่าเป็นคนรวยครับจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ยอดแจกก็จะเหลือ49ล้านคนใช้เงิน490,000 ล้านบาทคุณสิริกัญญาจึงบอกว่าถ้างั้นบอกตรงๆไปเลยว่าพยายามแล้วแต่ทำไม่ได้ติดอุปสรรคเรื่องงบประมาณแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อย่าไปยึดติดที่รูปแบ บดูผลลัพธ์ก่อนว่าอยากจะได้อะไรแล้วออกแบบนโยบายให้เป็นไปตามนั้นดีกว่าและสุดท้ายเตือนเอาไว้เลยถ้าออกพรก.กู้เงินเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายในทางการเมืองจุลพันธ์ไม่ได้บอกว่ายังคงใช้เงินจากงบประมาณเป็นหลักทำงบผูกพันระยะเวลาโครงการ4ปีปีละประมาณ 100,000 ล้านครับเพราะฉะนั้น 100,000 ล้านเนี่ยแปลว่าร้านค้าที่ได้เงินดิจิตอลเก็บเอาไว้ในมือเนี่ยถ้าคุณชะลอการขึ้นเงินสดแปลว่ารัฐบาลยังไม่ต้องมีเงินมาแบ็กอัพตรงนี้จะหามาตรการจูงใจแต่บางคนก็บอกว่าถ้าแบบนั้นแหละเขาจะไม่เข้ามาร่วมเลยเพราะถ้ารู้ว่าโหกว่าจะได้ขึ้นเงินรอเต็ม4ปีแบบเนี้ยมันจะทำให้ร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการนี้หรือเปล่าอันนี้ผมมีเสริมเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเผื่อมันเป็นรูปแบบเนี้ยร้านค้าชาวบ้านน่ะจะมีปัญหาครับแต่ร้านค้าของทุนใหญ่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาสามารถมีสายป่านที่จะรอได้ถ้าจะมันมองกันไปถึงขนาดว่าอาจจะรอเป็นปีงบประมาณหน้าเลยนะ คือพอปีงบประมาณหน้าทำงบประมาณแล้วเนี่ยถึงจะเอาเงินมาจ่ายถึงขึ้นเงินได้ทยอยไปขึ้นเงินก็คือทยอยขึ้นอีกปีนึงเขามีเบื้องหลังมีเงินหมุนได้พออยู่แล้วสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ถ้าร้านค้ารายทางแบบนี้จะลำบากการกู้เงินคุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วก็ตัดเรื่องของธนาคารออมสินไม่กู้แล้วไม่ยืมแล้วมาตรการกึ่งการคลังไม่ใช้แล้วพรบงบ67ล่าช้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลื่อนไปแจกเงินนู่นเลยครับเมษายนถึงพฤษภาคมปี67ครับ1กุมภาพันธ์นี่อาจจะยากใช่ครับมีข่าวบางแหล่งว่าถ้าเผื่องบประมาณอาจจะมีการยื้อกันไปยื้อกันมากว่าจะผ่านอะไรเสร็จจบหมดแล้วก็มีกระบวนการอะไรอีกเนี่ยแจกจริงคือมันต้องไปทำเอาเงินมาทำเนี่ยหลังจากที่มีงบประมาณนะฮะแจกจริงอาจจะล่าช้าไป 7-8 เดือนเลยอาจจะไม่ใช่เมษาพฤษภาด้วยซ้ำเพราะเมษาพฤษภาคือพรบงบประมาณเสร็จใช่ครับคุณจุลพันธ์บอกว่า3แนวทางนี้เดี๋ยวเสนอให้ชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าก็น่าสนใจว่าแล้วชุดใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่เขาก็อย่างที่บอกคือตัดทางเลือกไปแล้วครับเงินจากออมสินคงไม่เอาละเดี๋ยวขัดกฎหมายธนาคารอันนี้คือตัดเลยครับเริ่มแจก1กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ยากเพราะว่างบประมาณมันล่าช้าออกไปอย่างที่คุณประกรณ์บอกไม่ใช่ว่าพฤษภาได้งบประมาณปุ๊บทำได้เลยต้องใช้เวลาอีกที่ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือรัศมี4กิโลเมตรไม่ละครับอาจจะใช้เป็นขอบเขตระดับอำเภอครับเมื่ออนุกรรมการว่ามาแบบนี้คุณสิริกัญญาออกมาให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้ดักทางเลยถึงทางตันต้องทบทวนแล้วใช่ครับคุณสิริกัญญาก็มอง4ข้อนะครับมีปัญหาเรื่องแหล่งเงินพยายามจะลดขนาดแล้วก็จำนวนคนที่จะได้รับแจกครับก็เรื่องของเกณฑ์ความรวยนั่นแหละใช่ครับปีละแสนล้านแสดงว่าเนี่ยช่องที่มันเหลืออยู่จากเงินงบประมาณอ่ะต่อปีมันทำได้แค่นี้ครับแล้วก็หาจากแหล่งอื่นไม่ได้ทั้งกู้หรือจะไปใช้มาตรการกึ่งการคลังยืมออมสินมาครับมันขัดกฎหมายหมดทีนี้ปีละแสนล้านเนี่ยมันไปสอดคล้องกับที่ผมก็เคยเล่าในรายการนี้ไปครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีการส่งสัญญาณไปที่หน่วยราชการครับระดับกระทรวงทบวงกรมทั้งหมดนะฮะให้ตัดลด 20% คือตั้งเกณฑ์ไว้เลย 20% สูงสุดแล้วก็มาต่อรองบางหน่วยเนี่ยเขาก็ขอเป็น 10% 12% เพื่อที่เอาเงินมาโปะอันนี้แหละเนี่ยครับคุณสิริกัญญาย้ำว่าเป็นการตอกย้ำว่าโครงการมาถึงทางตันติดข้อจำกัดหลักเลยก็คือเรื่องงบประมาณแต่การปรับเงื่อนไขก็ต้องพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับดั้งเดิมของโครงการนี้ว่ายังได้รับหรือไม่ก็หมายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับถ้าไปปรับแจกน้อยเกินไปมันก็ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกคุณสิริกัญญาตั้งข้อสังเกตที่มันมีคำถามก่อนหน้านี้เช่นเรื่องร้านค้าอาจจะร่วมโครงการน้อยเพราะว่าต้องรอขึ้นเงินที่คุณจุลพันธ์บอกได้แค่ปีละแสนล้านการใช้เกณฑ์ความรวยก็จะมีกระทบต่อจำนวนคนที่จะมาใช้แล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่าถ้าจะไปแจกเฉพาะคนถือบัตรสวัสดิการ 15-16 ล้านมันก็เหมือนแค่สงเคราะห์เยียวยาค่าครองชีพอย่างเดียวคุณสิริกัญญาใช้คำว่าเยียวยาเรื่องค่าครองชีพซึ่งมันก็เป็นการเยียวยาแบบที่รัฐบาลบิ๊กตู่ก็ทำใช่ไหมฮะไม่ต่างครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามีเหตุที่จะทำเพราะมันมีโควิดมันมีสงครามมันมีราคาพลังงานนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่มีไงฮะช่วยค่าแก๊สลดราคาค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบัตรสวัสดิการเนี่ยตอนนี้วิกฤตก็จะเป็นวัตถุประสงค์แบบนั้นใช่ฮะวิกฤตแบบนั้นมันไม่มีตอนนี้คุณสิริกัญญาจึงบอกว่าถ้างั้นบอกตรงๆไปเลยว่าพยายามแล้วแต่ทำไม่ได้ติดอุปสรรคเรื่องงบประมาณแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อย่าไปยึดติดที่รูปแบบดูผลลัพธ์ก่อนว่าอยากจะได้อะไรแล้วออกแบบนโยบายให้เป็นไปตามนั้นดีกว่าและสุดท้ายเตือนเอาไว้เลยถ้าออกพ.ร.ก.กู้เงินเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายในทางการเมืองอีกคนที่ออกมาคอมเมนต์อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าคิดแบบหางไปหัวเพราะว่าหมดปัญญาจะคิดแบบหัวไปหางอนุกรรมการบอกว่าใช้เกณฑ์ความรวยลดจำนวนคนรับเงินค่อยไปหาแหล่งเงินแต่นายกเสถาบอกยังคงจะแจก56ล้านไปหาเงิน 560,000 ล้านให้ได้นี่อาจารย์สมชัยก็ดักทางเอาไว้เหมือนกันนะครับแล้วอาจารย์สมชัยก็เสนอเหมือนกันต้องเลื่อนการจ่ายงบประมาณเพราะใช้งบประมาณอย่างเดียวก็ต้องรอผ่านกฎหมายยืมออมสินก็ไม่ได้กู้มาแจกก็ไม่กล้าก็ต้องหาทางออกด้วยการลดขอบเขตการแจกแล้วก็เลื่อนวันแจกให้มันไปทันกับพ.ร.บ.งบประมาณที่จะเสร็จอาจารย์ก็เลยสรุปบทเรียนนะเนี่ยฮะดูถัดไปเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พยายามจะท่านพูดในวงดินเนอร์ทอล์คของเนชั่นวันก่อนครับเรื่องความรวยครับเราก็ฟังอยู่ด้วยกันคุณประกรณ์นะใช่ครับว่าตกลงคุณจะวัดยังไง จะวัดจากรายได้จะวัดจากสินทรัพย์ท่านบอกมันต้องหาฉันทามติจะ10ล้านอย่างนี้รวยไหมครับพี่โอพี่วีก็พยายามจะถามครับหรือ1แสนรวยไหมท่านบอกถ้าได้เงินเดือน 110,000 แล้วอดได้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อาจจะเสียดายเหมือนกันเท่านั้นต้องดูให้ละเอียดคือวันนั้นเนี่ยฟังจากที่เวทีดินเนอร์ทอล์คของเนชั่นเนี่ยทุกคนที่ฟังเนี่ยเห็นตรงกันว่าท่านนายกไม่ถอยแน่นอนดูจากท่าทีอะไรต่างๆพอถามเรื่องความรวยก็ย้อนถามกลับมาเลยว่าอะไรคือเกณฑ์ความรวยอะไรคือนิยามกันยังไงพอมีข่าวจากอนุกรรมการว่ามีทางเลือกแบบนี้วันนี้ฟังจากคำของท่านก็ยังคงที่จะเดินหน้าใช่ครับยังไม่ตอบเลยว่าจะลดอะไรอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าผมจะลดยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้ลองฟังนายกรัฐมนตรีครับครับผมไม่ได้บอกผมจะลดผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้จะเอายังไงยังไม่ได้บอกผมยังไม่อยากให้ก่อความสับสนไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆนะครับไม่อยากให้มาตอบทีละข้อ1หรือข้อ3หรือข้อ7นะครับขอให้มีคำตอบทั้งหมดแต่ผมยืนยันนะครับว่ามีการพูดคุยกันตลอดวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยนะครับหลายๆภาคส่วนขอให้คอยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากพูดแบบแตกย่อยของแต่ละข้อมันผมว่าเดี๋ยวมันเกิดการสับสนนะครับเพราะว่าเวลาจะตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ต้องพูดในองค์รวมทั้งหมดจะได้ทราบถึงความต้องการจริงๆแล้วก็ผลกระทบต่อทางด้านงบประมาณแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจคือถ้าฟังจากคุณจุลพันธ์เนี่ยชัดเจนว่าหน่วยงานราชการคุณประกรณ์ค่อนข้างจะคัดค้านใช่ครับวิธีการของฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกานะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามถ้าจะแจก16ปีขึ้นไปหวังผลทางการเมืองหรือไม่ทำไมต้องแจกเป็นเงินดิจิทัลจะไปขัดพ.ร.บ.เงินตราหรือเปล่าและกลุ่มเปราะบางที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีล่ะอันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบเลยนะฮะเขาจะทำอย่างไรบล็อกเชนหวังผลมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ถ้าแจกน้อยไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่คาดหรือเปล่าและถ้าปปช.เตือนล่ะจะว่ายังไงจำนำค่าปปช.เคยเตือนมาแล้วและถึงที่สุดก็เป็นผลเสียต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจริงๆปปช.เขาตั้งคณะกรรมการศึกษามาแล้วนะครับให้เวลา60วันจะป้องกันการทุจริตโครงการนี้ได้อย่างไรเรื่องการใช้งบประมาณจำนวนมากเนี่ยก็เลยเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็รับฟังผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางป้องกันไว้ก่อนแล้วมติคณะกรรมการปปช.ก็จะ
ทำเรื่องนี้ให้ปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบางส่วนครับแล้วให้พิจารณาให้เสร็จภายใน60 วันนะเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้ใช่ครับคนรวยถ้าไร้สิทธิ์ก็อาจจะถูกวิจารณ์ว่าไม่แจกครบถ้าแจกน้อยเกินไปก็ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ